พักกันก่อนนะนั่งน่ารักตากินกันโอ้ยมึงจะเกะกะเกินบ้านมันแคบไม่ทำไงอ่ะโอ้ยสองรอบไปนะแต่กูเอาเรื่องหมดกับหัวนี่ไหมเนี่ยเกะกะกูโอ้ยทำไมวันนี้มันแพ้รวดขนาดนี้เนี่ยมิกเราลองพลิกกระดานมาดูไหมว่าวันนี้เราแพ้เพราะอะไรเนี่ยทำไมวันนี้มันไม่ไหววะสองทีมไอตอนช็อตการบ้านแล้วเดี๋ยวผมชี้ให้ดูช็อตการบ้านเราต้องทำอย่างนี้เว้ยพี่โอ้ยแคบเกินกระดานกูใหญ่หรือบ้านกูแคบเนี่ยโอ้ไม่ไหวนะใครเลือกบ้านวะเนี่ยกูไม่ต้องคุยเรื่องแผนแล้วคุยเรื่องบ้านดีกว่าไหมเราอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยแคบเกินแคบก็แคบที่เดินก็ไม่มีแล้วเนี่ยแคบนะเดี๋ยวกูไปอยู่คอนโดคนเดียวแม่งเลยอ้าวมึงย้ายกูก็ย้ายอ้าวดิเดี๋ยวกูไปกับกูไม่ละอ้าวเดี๋ยวกูหยิบโทรศัพท์จองก่อนอ้าวก็มาดิไปให้จริงห้องเฮ้ยด้วยกันจังวะจะได้กูด้วยสักห้องเนี่ยพยายกันไปหมดแล้วจะซ้อมทีมกันยังไงเฮ้ยแต่วันนั้นเราจำได้ว่าเราเคยเจอคอนโดหนึ่งที่มันมีห้องอีสปอร์ตรูมด้วยนะบ้าแล้วคอนโดที่ไหนจะมีห้องอีสปอร์ตรูมด้วยคอนโดที่ไหนแม่งก็เหมือนกันปะมีฟิตเนสกับสระว่ายน้ำแค่นั้นเฮ้ยที่นี่ไม่เหมือนที่เนี่ยมันมีส่วนกลางมากถึง6โซนเลยรู้ไหมแล้วก็ยังเป็นที่แรกที่มีห้องอีสปอร์ตรูมด้วยอุปกรณ์ครบครันไม่ว่าเราจะวางแผนซ้อมหรือว่าเราจะซ้อมจริงใช้ในการแข่งขันเราสามารถทำได้หมดเลยเฮ้ยถ้าเราไปซ้อมที่นั่นคงได้เป็นแชมป์แน่เลยว่ะคอนโดอยู่ที่ไหนวะพี่คอนโดเปิดใหม่นั่นแหละเปิดใหม่อยู่ที่ไหนชื่อ Altitude Unicorn อยู่แถวตลาดภูเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปดูสนใจไหมไปวันนี้เลยไหมเฮ้ยไปพรุ่งนี้ดิเขาบอกว่าจะพาไปดูไงโอ้อยากรู้แล้วไม่ทานวันนี้ปิดแล้วไปพรุ่งนี้ไปด้วยกันก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้สนเมคลูกแล้วครับดีครับก็วันนี้เรามาทำอะไรเอาง่ายๆดีกว่าตื่นได้6 โมงมากี่โมงบ่าย 2ก็ตื่นได้6 โมงจริงๆเราอ่ะต้องไปอยู่ในคอนโดละแต่เรารอโอ้โหคนมาสายเบื่อเดี๋ยวหักเงินเดือนให้หมดเลยรอมีมาร์คยังมาไม่ถึงเลยโอ้โหดูเวลาก่อนนับไปบ่าย 1 โมงนี่บ่าย 1 โมง 45แล้วมีคนช้าไปทีมงานเราเราจะมาถามเรื่องโครงการครับผมได้ครับก็โครงการมีห้องกี่แบบบ้างครับมี3 แบบใหญ่ๆครับเป็น one bed one bed plus แล้วก็เป็นเราโอเคคุณมาร์คคุณมุกครับอันนี้จะเป็นตัวห้องตัวอย่างนะครับของไทยแรกก็คือ 50.7 ตารางเมตรเป็นไทยล็อบจุดเด่นก็คือเพดานจะสูง 4.6 เมตรเลยแล้วก็ห้องจะมีตัว2 ชั้นโอเคที่นี่จะให้เป็น fully furnished furniture ลายไม้ให้ทุกตัวเลยนะครับผมใช่ครับชุดครัวโต๊ะทานข้าวเก้าอี้ชั้นวางทีวีโซฟานะครับให้หมดเลยเราซื้อห้องราคาเท่านี้เราก็จะได้เฟอร์นิเจอร์เท่านี้ถูกต้องครับผมพูดง่ายๆก็คือหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยเติมเครื่องใช้ไฟฟ้านิดหน่อยครับผมแล้วห้องนี้มันมีจุดเด่นกว่าห้องอื่นยังไงบ้างครับจุดเด่นก็คือห้องเราเป็นห้องล็อบที่มีเพดานสูง 4.6 เมตรนะครับผมจะเป็นห้องที่มี2 ชั้นแต่จุดเด่นก็คือถ้าเป็นล็อบที่อื่นนะมันจะเป็นชั้นลอยที่คล้ายๆจะเป็นคล้ายๆเป็นระเบียงกระจกเปิดโอเพนมาใช่แต่ของเราจะกั้นผนังให้เป็นอีก1 ห้องเราบิวอินให้ตั้งแต่ตัวบันไดเลยครับห้องนอนทั้ง2 ห้องฐานเตียงโต๊ะทำงานเก้าอี้ตู้เสื้อผ้าแล้วก็แอร์มีให้ทุกห้องนะครับทั้งข้างบนและข้างล่างใช่อย่างสมมติห้องเราไม่อยากได้เป็นห้องแบบว่าห้องนอนอย่างด้านบนเนี่ยเราอยากจะเป็นห้องทำงานอย่างเดียวเลยได้ก็สามารถบอกทางโครงการว่าไม่เอาเฟอร์ตัวนั้นตัวนี้ก็ได้บางจะมีลูกค้าบางคนที่อยากจะเจาะทะลุจากเป็น1 ห้องนอนรวมกันเป็น2 ห้องนอน2 ห้องน้ำโครงการทำให้เหมือนกันก็คือเป็นท็อกเป็นเคส by เคสก็คือระบุเข้าไปในสัญญาเลยมีให้เหมือนกันเฮ้ยชาวล็อกเป็นละกูดเป็นละกูดทำต้มยำเอาไปทำกูดเอาไปทำต้มยำอันนี้จะเป็นอีก1 ห้องนอนครับที่อยู่ด้านล่างแต่มีขนาดเท่าห้องด้านบนเลยก็คือที่บอกว่าสามารถแบบว่าใส่เตียงได้ใส่เตียง5 ฟุตได้ทั้ง2 ห้องช่วยด้วยมุกครับ อย่างงูกับเบาๆเขาทำงานอยู่แล้วก็ห้องเนี้ยมันจะยังมีฟังก์ชันพิเศษก็คือจะมีตู้เก็บของข้างล่างตรงนี้ให้ด้วยคล้ายๆเป็นตู้ใต้บันไดห้องนี้ก็จะได้เหมือนกันครับฐานเตียงโต๊ะทำงานเก้าอี้ตู้เสื้อผ้าแล้วก็แอร์ห้องเราอ่ะจะมี3แบบใหญ่ๆ1ห้องนอน1ห้องนอน plus แล้วก็ตัว2ห้องนอนที่เป็นล็อกแบบนี้นะครับผมแบ่งเลยถ้าเป็น1ห้องนอนนะครับเราจะจองแค่ประมาณ10,000 เดียวนะครับส่วน one bed plus นะครับจองประมาณ10,000 กว่า 15,000ส่วนห้องล็อกห้องนี้นะครับจองแค่ 20,000 คือมันดีตรงที่สามารถพร้อมอยู่ได้เลยเนี่ยนะครับผมว่ามันไม่เหมือนโครงการอื่นที่แบบว่าถ้าสมมติเราเราจองแล้วเรายังต้องเฟอร์นิเจอร์นู่นนี่นั่นกว่าที่แบบเราจะเข้ามาอยู่ได้ก็คือก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนพร้อมทุกอย่างแล้วสำหรับลูกบ้านกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็ใส่เครื่องใช้ไฟนิดหน่อยไปดีกว่าครับพี่อย่ายุ่งเลยครับอย่ายุ่งกับตรงนั้นเลยครับคือลุงข้างบ้านอ่ะเขามีเมียอยู่1 คนเขาเป็นคนที่ตลกมากนี่เมียนั่งขำทั้งวันเลยเดียวเมียนั่งขำทั้งวันคือลุงเขาเป็นคนตลกคือเล่าอะไรก็ขำมากหรือว่าบึงหรือว่าตัวคือขายยาเขาวะนี่เรื่องจริงแค่เล่าแต่วันนั้นน่ะเขาไปกินเหล้ามาเขากลับบ้านแต่เขาเลิกกับเมียเลยเพราะว่าเรื่องมุกตลกเนี่ยจริงมึงคิดว่ามึงลองถามว่าตลกจนเลิกเหรอกูเห็นว่าพยายามแล้วกูขำมากมึงก็ช่วยเลยเดี๋ยวเงียบๆหน่อยจะขายจะขายของขายเลยผมขายอยู่คือลุงคือเขาเล่นมุกจนเลิกกับเมียเพราะว่าเล่นตลกจนเลิกเลยเหรอเมียไม่ได้ขำเลิกนะคือวันนั้นเขาเล่นตลกจนแต่เมียไม่ได้ขำนะเขาเล่นตลกแต่เมียไม่ได้ขำเขาเล่นตลกแต่เมียไม่ขำมึงถามผิดอ่ะเอาใหม่เลยเอาไปคิดหน้าเลยเนี่ยเอาไปคิดหน้าเลยให้ความรู้แบบคนทำอาหารในแบบคอนโดหน่อยว่าแบบควรจะทำอาหารยังไงประเภทไหนจริงทำได้หมดเลยเพราะว่าทุกคอนโดมันจะให้ตัวที่ดูดควันดูดกลิ่นซึ่งมันดูดแรงมากนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติอยากจะทำอาหารมื้อหนักมื้อใหญ่ๆชาบูหมูกระทะจริงๆอ่ะเราแนะนำว่าที่ชั้น7โครงการเราจะมีKitchen Spaceซึ่งเป็นครัวส่วนกลางขนาดใหญ่ลงไปใช้ได้ฟรีโดยไม่ต้องจองCo-creation Kitchen ส่วนนี้มีไว้เพื่อให้ลูกบ้านทุกคนที่ชอบทำอาหารได้มาใช้บริการอุปกรณ์เครื่องมือฟรีๆกันไปเลยและยังมีห้องกินข้าวให้ลูกบ้านมารวมแบ่งปันความอร่อยกันอีกด้วยโครงการเราจะให้ตัวสมาร์ทมิลเลอร์นะครับตัวนี้นะครับเข้ามาเหมือน iPad เลยนะครับเข้า YouTube ได้ Google Chrome ได้ Google Map ได้แบ็กออกกด2 ครั้งเป็นกระจกปกติทำไรมิกเจอจ้องอ๋อทันทีเลยครับใช้ได้ครับใช้ได้จริงๆมันก็คือฟังก์ชันของ iPad นี่แหละซึ่งเอามามิกกับตัวกระจกนะครับคุณผู้หญิงอาจจะเอาไปแต่งติดตรงโต๊ะเครื่องแป้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงเนี้ยแรไอเทมเลยล่ะของโครงการเราที่มีให้โซฟาชั้นวางทีวีท็อปครัวโต๊ะทานข้าวเก้าอี้นะครับฐานเตียงตู้เสื้อผ้าโต๊ะทำงานเก้าอี้แล้วก็แอร์ห้องนี้ได้2 ตัวแล้วก็สิ่งที่ต้องอยากจะโชว์อีกอันนึงก็คือจะเป็นตัวแอปพลิเคชัน Home Automation นะครับเราใช้แอปของตัว Atani แอปตัวนี้มันจะใช้ในการคอนโทรลเปิดปิดแอร์เปิดปิดไฟเปิดปิดทีวีสมมติต้องจะปิดไฟตรงครัวไม่ต้องเวลานอนแล้วลืมปิดไฟไม่ต้องลืมใช่หรือว่าปิดตรงห้องนอนได้เหมือนกันเปิดก็ได้แต่จุดเด่นก็คือไปอยู่ที่ไหนเราก็คอนโทรลได้อยู่ที่ทำงานเราก็เช็คได้หรือว่าถึงข้างล่างปิดไฟอะไรปิดจากที่ทำงานได้เลยใช่เหมือนเราป่วนยังไงไม่รู้เหมือนก่อกวนเกินไปไม่ก่อกวนแบบมันดูแบบไม่ค่อยมีประโยชน์ก่อกวนแบบให้มันแบบโปรโมทห้องไปด้วยระเบียงนะโมกี้ไงดีอะร้อนไหมร้อนล็อกถ้าสมมติตัวโครงการเนี่ยแบบว่าถ้าสมมติเราอยากจะพาเพื่อนหรือว่าพาแบบว่าคนที่ทำงานมาทำพวกโปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้ว ห้องเราเนี่ยไม่สามารถรองรับได้เลยครับทางโครงการจะมีแบบว่าพวก facility อะไรบ้างแน่นอนครับโครงการเรามีส่วนกลางให้มากสุดถึง6ชั้นนะครับผม6ชั้นจริงๆนะครับCo-working Space พร้อม Auditorium สามารถจัดสัมมนาหรือจัดประชุมด้วยขนาดห้อง 8-10 ที่นั่งเหมาะสำหรับใครที่อยากจะจัดประชุมทีมเล็กๆหรือทำงานกลุ่มกับเพื่อนก็ได้นะไม่ธรรมดาซึ่งตรงเนี้ยสามารถพาเพื่อนๆมาได้แต่ลูกบ้านอาจจะต้องพาเข้าโดยการแปะคีย์การ์ดทุกส่วนกลางจะเป็นแตะคีย์การ์ดนะครับนอกจากนั้นยังมีส่วนกลางอื่นด้วยนะครับชั้น1ชั้น2จะมีตัวล็อบบี้บาร์แกนล็อบบี้ออกแบบมาคล้ายถ้ำเพื่อให้เชื่อมต่อกับการออกแบบภายนอกที่เป็นธีมแกนแคนยอนคุณพระนอกจากนั้นชั้น7ชั้น8แน่นอนสระว่ายน้ำแกลนพูลสระว่ายน้ำแบบฟรีฟอร์มยาว25เมตรพร้อมระบบน้ำวนจากกุชิไอ้ยาชอบฟิตเนสเซ็นเตอร์ของที่นี่ใหญ่มากใครที่ชอบออกกำลังกายต้องชอบแน่ๆเพราะมีทั้งมุมโยคะฝ่ายผาจำลองและก็มีสังเวียนมวยด้วยนะสุดจริงๆอะตัวเธอรูฟท็อปจ็อกกิ้งแทร็กลู่วิ่งลอยฟ้าชั้น34เราสามารถวิ่งไปพร้อมๆกับดูวิว360องศาได้ด้วยไม่ธรรมดามินิเธียเตอร์ฮันนีมูนซีททุกที่นั่งห้องดูหนังสุดหรูส่วนตัวอย่างฟินยังก็อยู่ในโรงหนังเลยอันนี้เนี่ยเหมาะกับเราสุดๆนอกจากนั้นสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมโดยเฉพาะพี่ๆแก๊งเมื่อกี้น่าจะชอบนะครับที่นี่เราน่าจะเป็นคอนโดแรกนะครับที่มีห้อง e-sport game room e-sport room แห่งแรกในไทยโอ้โหงอเพราะว่าอุปกรณ์ของที่นี่มาตรฐานเทียบเท่ากับอุปกรณ์แข่งเลยนะอุ้ยจริงปะเนี่ยอย่างนี้ต้องซื้อสักห้องแล้วล่ะไม่ต้องไปร้านเกมไม่เสียเวลาเลยชวนเพื่อนๆมาจอยที่คอนโดเรานี่แหละเป็นที่แรกจริงใช่เพราะไม่เคยเห็นที่แรกจริงที่มี e-sport game room เท่าที่ได้หาข้อมูลมาคือทางด้าน e-sport room เนี่ยคือมีความพร้อมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์หรือว่าคอมพิวเตอร์ต่างๆแล้วก็ Wi-Fi ที่สามารถใช้ได้เลยในการแข่งขันจริงถูกต้องครับถูกต้องเลยใช่คือน่าใช้มากจริงๆตามนั้นเลยใช่ครับน่าจะเป็นแห่งแรกเลยใช้เล่นใช้แข่งขันจริงจังได้เลยโครงการแบบมีพร้อมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นฟาซิลิตี้ต่างๆห้องที่ดูแบบว่าสะดวกสบายนู่นนี่นั่นคือแบบเอาจริงๆน่าอยู่มากไม่ต้องทำอะไรเลยใช่น่าอยู่มากคืออยู่คอนโดเดียวมีทุกอย่างแต่ดูหนังฟังเพลงกินข้าวถูกต้องและนอกจากนั้นตรงว่าทำเลตลาดภูเป็นทำเลที่มีศักยภาพทำเลหนึ่งเราห่างจากตัวห้างเดอะมอลล์ท่าพาครับแค่500เมตรแค่นั้นเองนะครับจากตัวที่เป็นตลาดภูเป็นตลาดใหญ่ของทำเลเนี้ย800เมตรฝั่งตรงข้ามนะครับถูกต้อง และในอนาคตโครงการเราจะมีร้านสะดวกซื้อนะครับซึ่งดีลไว้หน้าโครงการเราเลยนอกจากนั้นในการเดินทางเราติดตัวบีเทสตลาดภูมีสกายวอล์คขึ้นให้ย่อมสะดวกสบายมากถูกต้องคือไม่เสี่ยงโดนรถชนไม่เสี่ยงโดนปล้นโดนอะไรคือหรือแม้กระทั่งฝนตกแดดออกไม่ต้องตากแดดตากฝนถูกต้องเซฟเวลาเซฟอะไรได้เยอะเลยครับสบายจริงๆสบายจริงๆถูกต้องครับ ตอนนี้เรามาอยู่ที่บาร์ของปาราเบล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของบาร์จริงๆเลยนะครับที่จะมีอยู่ในตัวคอนโดด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครสนใจคอนโด Altitude Unicorn เนี่ยก็สามารถติดต่อได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ไว้ให้ด้านล่างท้ายคลิปนะครับผมแล้วก็ถ้ายังไงเนี่ยก็อย่าลืมมานะครับ Altitude Unicorn นะครับคอนโดของคนรุ่นใหม่นะครับพร้อมแน่นอนสะดวกสบายแน่นอนนะครับแล้วเจอกันนะครับมิกจะกินอะไรสั่งเลยมื้อนี้เจมเลี้ยงโอเคไหม